ดูหนังสือพิมพ์กันหน่อยละกันนะฮะได้ค่ะหนังสือพิมพ์นี่ก็จะสะท้อนภาพบรรยากาศบ้านเราในช่วงนี้ได้ดีนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของสื่อแต่ละสำนักด้วยนะครับการเลือกภาพการอะไรต่างๆเนี่ยนะบางคนก็บอกโอ้เลือกภาพแบบนี้นี่ดูออกเลยนะเป็นยังไงอ้าวนี่คุณเดี๋ยวคุณดูละกันนะเรียกคนได้หนาตาเหมือนเดิมม็อบราชประสงค์แต่พลังสีเหลืองก็ไม่เบานอนค้างคืนที่หน้ารัฐสภากทม.จัดให้รถสุขาปั่นฝ่ายก็จะมีภาพสองมุมนะครับภาพล่างเนี่ยเป็นภาพที่ราชประสงค์เมื่อวานนี้นะครับส่วนภาพบนเป็นภาพกลุ่มประชาชนย่านดินแดงและห้วยขวางรวมตัวแสดงพลังปกป้องสถาบันนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ภาพสวยๆเนี่ยต่างจังหวัดเยอะแยะเลยนะจากเมื่อกี้ที่เราเอาออกมาดูเนี่ยนะครับที่นครศรีธรรมราชที่สุราษฎร์ธานีที่ยะลาแล้วคนแน่นด้วยนะนี่นี่แบบนี้คนแน่นๆเลยนะพี่ไม่เอาแบบนี้ไปลงบ้างไม่แล้วแต่ข้าจะมองอีกมุมนึงมุมภาพมันไม่ได้มุมภาพมันไม่ได้อะไรนะแกให้เลยนะให้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องโควิดอันนี้ต้องตามกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะแจก